I'm Brian Pickowitz with Harman, and we're here today in Bangkok, Thailand, doing our second A12 launch event. We've got two full days of events where we walk through the brand new VTX A12 system. We've got 10 boxes, A12 aside, flown in the theatre, and another 12 JBL VTX G28 Dual 18 ground stack subwoofers arranged in a cardioid configuration on the stage. We go through the basics, the new box, the transducers, the rigging, all the accessories available. And then we move on to the actual rigging demonstration where we show the brand new rigging system and how it goes up in the air and comes down very quickly. อย่างแรกเลยที่ประทับใจมากคือในส่วนของชุดลิกกิ้งชอบการออกแบบถือว่าเป็นลำโพงที่น่าสนใจมากครับทำให้คนใช้งานใช้ได้ง่ายเขาคิดให้ตั้งแต่เอาออกจากบ้านช้าจนเสร็จแล้วก็เอาเก็บเข้าบ้านคือทุกขั้นตอนเนี่ยจะประหยัดคนแล้วก็ใช้งานง่ายครับการออกแบบของตัวลำโพงก็ค่อนข้างเซตอัพง่ายนะครับลิกกิ้งง่ายครับการเก็บลำโพงเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วการขนส่งต่างๆผมว่ามันลงตัวแก้ปัญหาหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นหน้าใช้งานได้มากวันนี้ที่มาเดินฟังประทับใจในเรื่องของมุมกระจายเสียงทางด้าน horizontal ค่อนข้างมากเสียงค่อนข้างลีเนียร์ในช่วงไฮนะครับที่ประทับใจที่สุดนะครับเสียงก็เคลียร์ครับแล้วโปรเซสเซอร์ก็แมทกันผมเดินซ้ายขวาหน้าหลังดูเนี่ยค่อนข้างจะลีเนียร์มากเลยครับรู้สึกประทับใจในเสียงแล้วก็เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ล่าสุดทำให้สามารถควบคุมลำโพงได้สะดวกขึ้นเรื่องซอฟต์แวร์ที่ JBL ทำมาถือว่าโคเวอร์ได้ดีมากครับฟังแล้วรู้สึกประทับใจในส่วนที่ขนาดนะฮะกับความดังเสียงที่ได้ให้เสียงที่ดีเกินตัวเลยครับโทนเสียงของตัวนี้นะครับมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนรุ่นก่อนๆก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งผมชอบก็หวังว่ามหาจักรมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานำเสนออีกก็ถือว่าจะขอบคุณนะฮะแล้วก็ทำให้ในวงการเครื่องเสียงบ้านเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับWe did 2 days of demos and the feedback has been excellent. It's good to show the technology of the new A12 with Performance Manager, Line Array Calculator. And it was a good day with multiple theater owners, venue owners, and rental companies here local to the area. ในนามของบริษัทมหาจักรผมขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่สละเวลามางานในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ